สนับสนุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราเอ็มสมาร์ทพัทกลับมากันต่อนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกคันปากอยากเผือกสนับสนุนโดยเอ็มสมาร์ทคอฟฟี่กาแฟดีๆสำหรับคุณผู้ชายมักถ้าเลิกกินนะคะ เพราะว่าไม่ไหวแล้วนะฮะต้องบำรุงไม่บำรุงไม่ไหวแล้วมันขโมยกินทุกวันตอนนี้ก็บอกว่ามันไม่ซื้อนะแต่ขโมยเป็นคนชอบขโมยของคอลลาเจนระวังหายนะโอ้เป็นยังไงมาพร้อมโปรค่ะค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณซื้อ M Smart Plus นะคะ3กล่องได้ไปเลยค่ะในราคาสุดพิเศษ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาเลยค่ะ0900899992 0900899993และ0900899994ค่ะอ่ะ DJ Kendo ฝากถึง DJ Man หลังโดนท้าชกนะลั่นทำตามหน้าที่เมินขอโทษก่อนหน้านี้นะคะจากกรณีที่กรมสอบส่วนคดีพิเศษ DSI นะคะมีการเรียกตัวค่ะออกหมายเรียกดีเจแมนแล้วก็ใบเตยนะคะมาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยานเกี่ยวกับคดีแชร์ Forex ทีนี้เนี่ยดีเจแมนนะคะหลังจากนั้นก็มีการโพสต์ข้อความใน IG กับคลิปซึ่งเป็นคลิปที่ขึ้นชกมวยในรายการ10 Fight 10นั่นเองแล้วก็มีแคปชั่นแบบดุเดือดเลยบอกว่าจบเรื่องนี้ทั้งหมดที่ผมโดนกล่าวหาทำให้ครอบครัววงตระกูลผมเนี่ยเสื่อมเสียผมขอเชิญเดี๋ยวขอโทษนะคะค่ะทำเองไม่ใช่หรอคะนี่เขาโพสแบบนี้รูปก็รูปตัวเองนั่งกับผู้บริหารไม่ได้มีใครไปบังคับให้ถ่ายนี่คะนั่นแหละค่ะก็มีการโพสต์นะคะมีแคปชั่นด้วยบอกว่าผมขอเชิญสุภาพบุรุษท่านหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าผมไม่เคยรู้จักเขาแต่น่าจะเป็นดีเจผมรู้จักดีเจหลายท่านแต่คนนี้ไม่ค่อยคุ้นแต่เพิ่งมารู้จักตอนพูดถึงผมแล้วก็ภรรยาในแบบเสียๆหายๆทั้งที่ไม่เคยรู้ข้อเท็จจริงไร้ซึ่งจรรยาบรรณผมขอเชิญนะครับขึ้นมาออกกำลังแบบลูกผู้ชายกันเอาล่ะล่าสุดค่ะ DJ Kendo นะคะพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ออกมาเปิดใจถึงปมร้อนนี้เลยบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยตัวเองก็ทำหน้าที่สื่อมวลชนตามปกติโดยตั้งข้อสังเกตในกรณีที่สงสัยทั้งคนที่เป็นข่าวแล้วก็คนดังเพื่อให้เกิดความกระจ่างกับประชาชนโดยเฉพาะผู้เสียหายในทุกกรณีด้วยการเปิดโปงตามข้อเท็จจริงซึ่งกรณีของ DJ Man แล้วก็คุณใบเตยเนี่ยมีภาพออกมาเยอะเลยทำให้ประชาชนเนี่ยเขาสงสัยแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาในรายการก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตพร้อมกับเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายชี้แจงโดยเฉพาะ DJ Man ก็ต้องมีการเปิดโอกาสให้มาชี้แจงด้วยซึ่งทางฝ่ายคุณ Kendo นะคะก็มีการพูดในรายการพอมีข่าวเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้ไม่สบายใจเพราะว่าการที่จะตัดสินด้วยปัญหาก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าจะถูกต้องนะคะก็เลยยืนยันว่ายังไงเนี่ยตัวเองก็จะทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อสงสัยต่อไปเพื่อให้สังคมเนี่ยได้รับสิ่งที่กระจ่างขึ้นนั่นเองคือการที่แมนไปพูดอย่างเงี้ยพี่บอกเลยว่าพลาดน่าจะอยู่เฉยๆเหมือนกันเอาความจริงที่อยากจะไปพูดให้ DSI ฟังค่ะนะคะทั้งผัวทั้งเมียค่ะไปพูดให้ฟังว่าเงิน45ล้านเอามาจากไหนค่ะนะคะแล้วก็ไปมีภาพอย่างนั้นได้ยังไงไม่ใช่จะไปต่อยปากคนที่เขาเอานำเสนอข่าวตัวเองมันหมดยุคเมื่อ50ปีที่แล้วค่ะก็ไม่น่าจะมันหมดยุคของนักแสดงดาราบางคนบางกลุ่มเมื่อ30กว่าปีเสือบ40ปีที่แล้วเนี่ยทำกันอย่างนี้พอไม่พอใจนักข่าวคนไหนก็บุกไปที่สำนักพิมพ์เอาปืนไปขู่ยิงเขาไปขู่ทำร้ายเขาไปกระทืบเขาที่ลานจอดรถมันมีมันมีอย่างนี้จริงๆนะฮะนักข่าวรุ่นเก่าๆเล่าให้ฟังนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ควรแล้วอย่างนี้มันไม่ได้มันเป็นโลกโซเชียลแล้วในเมื่อถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราบริสุทธิ์ใจไป DSI แล้วก็ไปเล่าความจริงนะคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและความจริงก็จะทำให้เราเนี่ยผุดผ่องขาวสะอาดเหมือนเดิมแต่การที่แบบว่าเขาอ่านข่าวเราเพราะมันมีภาพของเราเขากำลังทำเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไปขู่ทำร้ายเขาแล้วก็บอกว่าจะช่วยเขามาออกกำลังกายก็พูดง่ายๆคือคุณจะมาเอาเขาต่อยหน้านั่นแหละคนอ่านเขาก็รู้คุณอยากจะต่อยปากเขานั่นแหละเพราะคุณชนะมาที่อยากจัด10 Fight 10คุณก็คิดว่าคุณจะต่อยปากเขาที่เขาเอาข่าวนี้มาอ่านแล้วสังคมก็ว่าเขาที่บ้านว่าคุณมันก็เป็นเรื่องของคุณไม่ควรจะไปท้าต่อยกับสื่อค่ะก็ไม่ควรนะคะนะฮะการทำอย่างนี้หลายๆครั้งต่อไปคนไม่เกี่ยวกับน้องแมนนะคะลักษณะอย่างนี้จะหายไปจากวงการบันเทิงเพราะสื่อจะไม่นำเสนอก็ไม่มีใครกล้าจะนำเสนอไม่ใช่มีใครไม่ใครกล้าเขาตัดปัญหาด้วยความรำคาญว่าถ้าเกิดมีข่าวของคนนี้มาอีกเขาก็จะขยำและถ้าเกิดมีข่าวขอช่วยเช่นเปิดร้านหรือเช่นมีงานอะไรก็แล้วเขาก็ไม่ไปทำให้เพราะเขารำคาญปัญหาเยอะก็อาจจะดับผู้ไปเลยถูกต้องค่ะนะคะว่าไม่ได้แตะไม่ได้ต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้ไม่ใช่ดาราดาราเราต้องเห็นได้ทุกมุมค่ะ
มุมขาวมุมมืดมุมดำมุมสว่างเพราะคุณคือบุคคลสาธารณะเมื่อมันมีภาพคุณหลุดออกมาในที่สาธารณะทุกคนก็ต้องตั้งคำถามไม่ใช่แค่เคนโดที่ตั้งคำถามประชาชนที่เขาเดือดร้อนแล้วไปแจ้งความที่ DSI มันเป็นคดีของ DSI แล้วเป็นคดีพิเศษแล้วเขาก็ต้องตั้งคำถามหลายคนเลยนะคะเป็นร้อยเป็นพันค่ะเป็นพันกับคดีค่าความเสียหายไม่ใช่ร้อย200ล้านแต่เป็นหมื่นเป็นพันล้านเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามคุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณจะมาบอกว่าถ้านำเสนอข่าวผมจะต่อยหน้าคุณไม่ได้ถ้านำเสนอข่าวผมจะท้าคุณชกเพื่อออกกำลังกายเพราะคุณก็จะต่อยปากเขานั่นแหละนะฮะไม่ได้ค่ะเขาไม่ขอโทษหรอกเป็นพี่ๆก็ไม่ขอโทษคนลักษณะอย่างนี้ก็ไม่รู้จะขอเขาเรียกว่าอะไรนะพวกลักษณะอย่างนี้มาเฟียนะฮะเราไม่ได้เกี่ยวกับน้องแม่กับใบเตยนะฮะลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะแบบว่าเฮ้ยอย่ามาเขียนข่าวกูนะมึงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพวกมาเฟียนักข่าวจะไม่นำเสนอข่าวอีกเลยมันเคยมีกรณีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหลายครั้งเขาก็จะไม่นำเสนออีกเลยในอดีตที่นานมากๆแล้วนะฮะเช่นเขียนข่าวบุคคลท่านหนึ่งแล้วพอเจอบก.ข่าวก็ไปรุมกระทืบเขาเช่นเขียนข่าวถึงพระเอกท่านหนึ่งวันหนึ่งวันใดบุกมาที่สำนักพิมพ์จะไปต่อยคนเขียนข่าวแสดงว่ามีหลายคนไหมแม่เมื่อก่อนมีเยอะมีเยอะนะฮะแล้วก็เขาก็จะไม่เขียนถึงอีกเลยแล้วคนก็จะหายไปเลยแล้วเขาสักวันหนึ่งก็จะออกมาร้องไห้อยากให้สื่อให้โอกาสผมอยากให้สื่อให้โอกาสผมนะฮะน้องแมนก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งใบเตยก็เป็นเด็กขยันทำมาหากินคนหนึ่งไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดกับหนูนะลูกนะอะไรก็แล้วแต่สติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาใจเย็นๆลูกนะฮะแล้วก็เข้าไปให้ DSI ข้อมูลดีกว่าพี่ว่านะคะอย่าไปเที่ยวทะเลาะกับสื่อเลยปวดหัวค่ะลูกนะฮะมันไม่ดีค่ะนะคะรักนะคะถึงเตือนนะคะป้าและก็พ่อของเจนี่ตกใจนะฮะโดนหมายเรียกหมิ่นประมาททั้งคู่นะฮะเขาบอกว่าลูกอะไรเนี่ยอะไรอ่ะลูกลั่นก่อนแจ้งความคืออะไรอ่ะลั่นทำตามหน้าที่อ๋อเหรอก็บอกว่าลูกลั่นก่อนแจ้งความคือเหมือนประมาณว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ต้องไปโทษใครค่ะโทษยายป้าค่ะป้านั่นแหละค่ะก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนักร้องสาวเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะก็ให้ทนายความเนี่ยเดินทางเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับคนที่ใช้เฟซบุ๊กสามคนก็คือญาติทางฝ่ายพ่อก็คือเป็นป้านะคะเนื่องจากว่ากล่าวหาว่าเป็นลูกเนรคุณก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่านะคะกระทั่งก็มีการดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทนั่นเองเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดเลยทนายเจมส์ก็ได้พานางสาวสุภาพรนางสาวทิพวดีแล้วก็นางสาวธัญลักษณ์นะคะเข้าพบร้อยตำรวจเอกคเนศงามประเสริฐค่ะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่ได้รับหมายเรียกไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองซึ่งก็มีคุณพ่อของเจนนี่นะคะเดินทางมาด้วยทั้ง3คนก็ได้ให้ปากคำเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นอ๋อนึกว่าไม่ใช่เจนนี่ปานันนะไม่ใช่แม่คือทั้ง3คนก็มีการให้ปากคำแล้วเสร็จนะคะก็ยอมรับว่าเป็นคนโพสต์ข้อความหมิ่นจริงๆเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยมีการแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็มีการปล่อยตัวกลับไปทีนี้ทางด้านของคุณพ่อของน้องเจนนี่นะคะก็ได้รับหมายเรียกมาตัวเองเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกเนี่ยยังไม่ถอนแจ้งความเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจนนี่เคยออกมาพูดผ่านสื่อว่าถ้าพ่อแล้วก็ป้าเนี่ยออกมาขอโทษจะถอนแจ้งความนะแล้วเขาขอโทษหรือยังเขาออกมาขอโทษแล้วเขาก็เลยสงสัยไงว่าเอ้าแล้วทำไมลูกยังไม่ถอนแจ้งความก็เลยมีการโทรกลับไปแต่ก็ยังไม่ได้ความอะไรมากมายเนื่องจากว่าเสียงรอบข้างเนี่ยก็เหมือนเชียร์ให้ว่าเออเนี่ยไปแจ้งเลยอย่าถอนอะไรประมาณแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็เลยอยากเสียงรอบข้างบอกว่าอะไรนะโอ้อย่าถอนอย่าถอนอย่าถอนแจ้งด้วยจับไปด้วยประมาณนั้นเลยแม่คนใต้ไงใช่คนนครศรีธรรมราชคนที่สงทีนี้เนี่ยคุณพ่อก็เลยบอกว่าอยากวอนนะให้ลูกเนี่ยมาถอนแจ้งความหน่อยให้ต่างคนเนี่ยต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องมาตอบคำถามสังคมซ้ำๆอีกต่อมาผู้สื่อข่าวค่ะก็เลยโทรไปถามนายสุวิทย์ช่วยชูใจหรือว่าทนายความของน้องเจนนี่นั่นเองเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเจนนี่เนี่ยมอบหมายให้ตัวเองเนี่ยไปดำเนินการถอนแจ้งความแล้วแต่เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยยังติดว่าความคดีอยู่ที่ต่างจังหวัดติดภารกิจอยู่ใช่ก็เลยไม่สามารถที่จะมาดำเนินการถอนแจ้งความได้โอเคค่ะเดี๋ยวเขาไปถอนให้ค่ะใช่เดี๋ยวรอหลังจากนี้นะคะถอนให้แน่นอนเออนะคะเด็กเขาก็ไม่ได้ใจร้ายนะคะเอออ่ะแท็กพรัญญูเคลียร์สัมพันธ์นะแม่มณีตอบชัดๆฟังกันชัดๆกินหรือไม่ได้กินฮะค่ะล่าสุดนะคะหนุ่มแท็กก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วหลังจากที่มีภาพสุดสยิวบนเตียงนะคะว่ารูปที่ออกมาเนี่ยเป็นรูปที่มาจากในหนังดูก็รู้แล้วในหนังไม่ได้มีอะไรเลยนะมณีได้เป็นนางเอกเหรอออ
ไม่แน่ใจแม่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเข้าฉากด้วยกันมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังเท่านั้นเองก็บอกแล้วไม่ใช่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของหนังนะคะไม่ใช่มีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งกันเลยถ้าบอกว่ากินก็กินถ้าบอกว่าไม่กินก็ไม่กินเขาบอกแบบนี้ใช่นะฮะค่ะกระแสข่าวลือก็ออกมาเยอะนะฮะค่ะบางคนก็บางพวกก็บอกว่ากินบางคนก็บอกไม่กินแม่ว่ากินไหมก็แท็กก็ออกมายอมรับว่าไม่กินแล้วก็ต้องเชื่อแท็กค่ะต้องไม่กินนะคะนะฮะแต่ถ้าเป็นอีมัสคาร่ากินแน่นอนโอ้ยคนนี้ไม่พลาดแต่ไม่ได้กินใครนะคะกินอะไรกินเอ็มสมาร์ทคอฟฟี่ค่ะโอ้ขโมยกินใช่ไหมขโมยกินค่ะกินจนใหญ่แล้วนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะซื้อ3กล่องนะคะรับไปเลยในราคาสุดพิเศษ 1,000 บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เลย0900899992และ0900899993และ0900899994ค่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวดีๆด้วยนะฮะมอริสเคดีใจที่สุดวันนี้นะได้ใช้นามสกุลของคุณพ่อชาวอเมริกันแล้วนะฮะจะเป็นยังไงนะจะดีใจมันจะเขาตามหามานานมากตั้งแต่สมัยพี่ยังอยู่ต่างจังหวัดเลยนะครับก็ตามหาคุณพ่อมาตลอดเลยก็ตามเจอแล้วนะฮะจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ